หน้าเกี่ยวกับปัญหาของการตัดสินสัปดาห์ที่ผ่านมาไปถึงไหนแล้วพี่หลังจากเห็นว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไปการมีการไปพูดคุยประชุมกับคุณสมหมายใช่ไหมครับอ๋อเรื่องนั้นก็ตกลงกันได้นะก็คือเขาตกลงว่าเขาโทรมาขอโทษแล้วก็นัดกันมาขอเข้ามาที่นี่ในส่วนที่เขาจะให้เข้าหรือไม่ให้เข้าอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่ของสนามนะครับของสนามของทัพอากาศส่วนโปรโมเตอร์กับอาจารย์เขาไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็การตัดสินที่ผ่านมาทุกคนอยากจะทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงคือความจริงมันไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะฮะเรื่องผลการตัดสินเนี่ยกรรมการ2คนก็ให้น้ำเงินแล้วก็อีกคนนึงก็ให้เสมอใช่ไหมฮะแล้วก็กรรมการก็ชูมือเสมอแต่ชูน้ำเงินชนะวันนั้นอ่ะก็ถูกต้องแล้วแต่ทีนี้ว่าด้วยความที่ว่าผมเผลอหรือประมาทไปเขียนใบที่สรุปคะแนนอีกใบนึงเนี่ยเพื่อให้โฆษกประกาศซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับผลการแพ้ชนะอะไรอย่างนั้นนะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกแต่ว่าเราผิดเองที่ว่าเบลอหลงไปใส่น้ำเงินเป็นแดงเป็นน้ำเงินมันก็เรื่องของเรื่องมันแค่นั้นอันนี้คือขออนุญาตถามพี่ดอสแบบตรงๆเลยอันนี้พี่ดอสยอมรับใช่ไหมว่าพี่ดอสเป็นคนผิดเองผิดผมก็ยอมรับผิดอยู่แล้วเพื่อจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขในเรื่องการทำงานต่อไปใช่เพราะเราก็ยอมรับมันผิดเองแล้วทีนี้แฟนมวยก็สงสัยอีกอย่างที่พี่ดอสรู้ผมเชื่อว่าพี่ดอสก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเรื่องของใบคะแนนวันจันทร์ใช่ป่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวันจันทร์ที่เท่าไหร่นะ20ถูกไหมแต่ว่ามีเป็นบางใบที่เขียนวันอาทิตย์อะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นพี่ดอสอธิบายหน่อยผมถามเขาแล้วครับมันเบลอกันทั้งนั้นนะวันนั้นเนี่ยคืออดนอนไปตัดสินที่สระบุรี17คู่นะครับแล้วก็รายการของอะไรท่านสารวัตรจรูนพอเกียรติจรูนเลิกงานกันดึกดึกกว่าจะทานข้าวต้มกันแล้วก็17คู่ไอ้17คู่มันก็ดึกแหละดึกมาถึงนี่แล้วผมก็ต้องมาทำการบ้านต่อทำการบ้านอะไรก็คือผมต้องเปิด YouTube ดูนักมวยแต่ละคนเนี่ยในของวันจันทร์เนี่ยชกอย่างไรแล้วก็เราจะเอากรรมการคนไหนที่เหมาะสมกับคู่นั้นเนี่ยห้ามตัดสินให้คะแนนผมต้องทำการบ้านถึงเช้าอ่ะเช้าก็เบอร์กันหมดเกียงไกรที่เขียนวันจันทร์เป็นวันอาทิตย์ก็เช้าเขาก็สอนหนังสือที่โรงเรียนกีฬาอ่างทองครับผิดมันก็ยอมรับผิดทุกคนเราผิดพลาดได้อันนี้ไม่มีที่ดอสยืนยันได้ใช่ไหมว่าไม่ได้ไปมาไม่ได้เป็นการเอาใบคะแนนเก่ามาใช้ไม่ครับเพราะว่าชื่อน้องมวยเขาก็เขียนถูกใช่ไหมฮะแดงชื่ออะไรน้ำเงินชื่ออะไรคู่ที่7มันก็ถูกต้องหมดแล้วผิดเพียงแต่ว่าผิดช่องนั้นอย่างเดียวมันผิดแค่วันนะวันอาทิตย์หลงวันจันทร์เป็นวันอาทิตย์เท่านั้นเองครับแล้วถึงทีนี้จากนี้ไปพี่ดอสจะดำเนินการยังไงเกี่ยวกับรายละเอียดพวกนี้ระมัดระวังมากขึ้นนะบอกทุกคนระมัดระวังมากขึ้นไม่ว่าจะการเขียนคะแนนนะการตัดสินบนเวทีการห้ามเราก็ต้องสอนเข้าไปปรับปรุงเข้าไปให้มันดีขึ้นก็ตามที่เห็นภาพทุกวันนี้นะฮะแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องความสุจริตความยุติธรรมเราต้องมีครบไม่ถ้ามีใครมีเบาะแสหรือว่าอะไรไม่ดีก็ผมน้อมรับฟังแล้วเอาไปแก้ไขทั้งหมดอันนี้พี่ดอสยืนยันใช่ไหมเรื่องของความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาใช่ไหมยืนยันนอนยันเลยยืนยันนอนยันเลยนะนั่นมันเป็นวัตถุประสงค์ของเสียหมายนะฮะกับผมอ่ะมันมีเป้าหมายเดียวกันก็อย่างที่ทุกคนทราบอ่ะที่ผ่านมาใช่ป่ะหลายๆนัดที่ผ่านมามวยมันชกสนุกแล้วพี่ดอสก็ตัดสินได้ดีกรรมการในทีมอ่ะทั้งหมดอ่ะใช่ป่ะตัดสินได้ดีได้รับการยอมรับมวย31 41 51พลิกแล้วก็พี่ดอสก็ไม่ปิดโอกาสคือหมายถึงว่าเปิดโอกาสให้ยันยกสุดท้ายใช่ป่ะไม่มีการปิดกล่องใช่ป่ะในการไม่มีแน่นอนนะต้องดูว่าเขามีความพยายามอาวุธเขาก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เราดูอาการมวยด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนมั่นใจว่าเราไม่มีการปิดกล่องมีโอกาสชนะได้มวยไทยมันมีโอกาสชนะได้ทุกให้โอกาสทุกคนครับผมการ3หลักการเลยนะ
พี่ดอทให้เครดิตไว้เดินไหมหรืออะไรดูที่อาวุธดูบรรยากาศดูสีเสื้อดูหน้าเสือดูสภาพแวดล้อมเอาผมถามพี่ดอทแบบตรงไปตรงมาอย่างสีเสื้อหน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมราคาจะมากดดันได้ไหมไอ้สิ่งแวดล้อมไม่กดดันผมไม่ได้ที่ผ่านมานะผมยืนอยู่ตรงที่ว่าถ้ารับได้ก็รับไม่ได้ก็เราก็ไม่ได้ยึดติดตรงนี้แต่ว่าเรายึดติดความจริงนะฮะเรายึดติดความจริงความถูกต้องเอากติกาเป็นหลักใช่ไหมต้องฮะดูกติกาเป็นหลักใช่ไหมดูกติกาเป็นหลักนะครับอาวุธนำหน้าอาวุธนำหน้าราคาบรรยากาศสภาพแวดล้อมอีกว่ากันอีกทีนึงวันนี้สิ่งที่พี่ดอทอยากจะเปิดใจกับสื่อมวลชนกับแฟนมวยกับทุกๆคนอ่ะที่เกี่ยวข้องก็อยากให้เป็นกำลังใจกับน้องๆทีมงานนะฮะว่าทุกคนมีความตั้งใจเพื่อวงการมวยก็อย่าให้เขาผิดนิดผิดหน่อยก็อภัยกันได้ก็อภัยผิดแบบบริสุทธิ์นะฮะซึ่งเราจะหายากนะช่วงนี้ชั่วโมงนี้ของวงการมวยที่ตัดสินมีความยุติธรรมตรงไปตรงมาไม่เอาเรื่องอำนาจสินจ้างอะไรพวกนี้เราไม่ยุ่งแล้วก็มันผิดก็ค่อยๆคุยกันนะครับแล้วก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กันนะอย่าซ้ำเติมกันเท่านั้นเองครับแล้วพวกเราก็จะสู้ต่อไปมีปัญหาอะไรแนะนำพี่ได้ใช่ไหมได้ครับแล้วก็ถามต่อเมื่อกี้พี่พูดไว้นิดนึงใช่ป่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างที่พี่เห็นนั่นแหละใช่ป่ะพี่รู้สึกความรู้สึกนะของพี่แล้วก็ของกรรมการทั้งทีมอ่ะทั้งชุดอ่ะรู้สึกเสียขวัญแล้วก็กำลังใจไหมรู้สึกขวัญหนีดีพอไหมไอ้เสียขวัญไม่เสียขวัญแต่ว่าเสียกำลังใจนะว่าเราก็ตั้งใจทำเพื่อทุกๆคนนะไม่ว่าจะเป็นเซียนมวยโปรโมเตอร์แล้วก็ทุกๆอย่างนะที่เราตั้งใจทำให้มันดีขึ้นให้ทุกคนยอมรับนะครับสร้างศรัทธาแต่พอมาเจอแบบนี้เราก็ธรรมดาทั้งหมดเสียกำลังใจแต่ก็ได้กำลังใจจากผู้ใหญ่เสยยศนะครับเสยสมยศเสียหมายแล้วก็ทีมงานกลุ่มพลังใหม่ทุกๆคนทุกท่านนะให้กำลังใจว่าอย่าเลิกอยู่ต่อช่วยกันก็โอเคครับครับทีนี้ถามต่อนิดนึงวันจันทร์ที่ผ่านมาที่นี่มีปัญหาวันอังคารเมื่อการทัดช้างวันไหนวันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมาได้รับการสิทธิ์มาครับที่แรกก็ข้อหาผมวันแรกเลยรุ่งขึ้นที่เขามีเรื่องกันเขาก็มีทีมงานมามีปัญหาวันอังคารวันเกิดเสียแล้ววันพุธก็มีวันพุธก็มีทีมงานมาติดต่อผมก็เลยบอกว่าให้หากรรมการที่อื่นก่อนหรือกรรมการกลางอะไรเงี้ยที่เขาจะหากันนะเอาอย่างนั้นก่อนแต่ถ้าไม่ได้จริงเขาว่ากันแล้วก็หาไม่ได้ผมก็ลาเขาก็โทรหาผมว่าโอเคเราก็วงการมวยด้วยกันด้านคุณโบ๊ทก็รู้จักกันสนิทกันแล้วก็ไปช่วยแต่เราตกผมตั้งใจไว้ไปช่วยสองนัดเพราะว่าภารกิจผมเยอะและอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยการทำงานสองที่เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยทำกันนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเกิดไปทำเสียตรงนู้นน่ะเราจะมาตัดสินต้นสังกัดไม่ได้นึกออกนะเด็กก็จะต้องถูกบอกถูกอะไรไปใจอ่ะมันไปแต่ว่าหลักการมันเป็นแบบนี้เราก็ไปช่วยตอบไม่ได้แล้วพวกนี้ต้องไปช่วยไหมก็เหลือคงเหลือนักหนึ่งแต่ว่าตัวผมอ๋อคือชั่วคราวใช่ไหมพี่ครับผมมีรับปากคือพี่รับปากเขาไว้สองนัดครับวันพรุ่งนี้อีกนัดหนึ่งใช่ไหมแล้วสุกให้ตัดสินแทนถ้าพี่ไม่ไปแล้ววันสุกก็เดี๋ยวเขาของเขาเริ่มวันที่5ครับน่าจะเดือนหน้าเพราะงั้นก็เดี๋ยวคงต้องคุยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่แต่ว่าผมเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่ใช่ไหมจะเสียงานทางผมมีงานอยู่ที่ปอยเปรตแค่ที่นี่วันจันทร์วันเดียวผมยังมาบ้างไม่ได้มาบ้างเลยว่าเดี๋ยวมีงานปล่อยเป็ดเนี่ยเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอาจารย์เนี่ยก็ทำธุรกิจขายน้ำดื่มไม่ได้ว่าเดี๋ยวจะไปปล่อยเป็ดแล้วไปเข้าบ่อนไม่ใช่นะไปขายน้ำอะไรเปิดตลาดที่ปล่อยเป็ดขายน้ำเนี่ยน้ำดื่มนี่แหละเอาพี่ดอทสุดท้ายแล้วอยากจะพูดอะไรครับก็ฝากแฟนมวยฝากแฟนมวยทุกท่านนะ
ช่วยเป็นกำลังใจกันนะแล้วก็มีอะไรที่แนะนำบอกกล่าวก็เรายินดีรับฟังเสมอเพื่อปรับปรุงแก้ไขนะครับที่ผ่านมาเราก็ปรับปรุงมาตลอดนะไม่ได้นิ่งอยู่ได้นะครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับฝากด้วยนะ